สวัสดีครับทุกคนนะโอ้โหวันนี้นะครับมาทำคลิปยาวกันอีกแล้วนะครับกับลุงเคเล่าเรื่องนะคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเขาคิดชะกูดนะครับซึ่งตอนนี้นะที่เขาคิดชะกูดเนี่ยก็กำลังจะเปิดแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็กำลังจะเดินทางไปที่เขาคิดชะกูดด้วยในวันที่ประมาณ22กุมภานะครับถ้าใครไปเขาคิดชะกูดเจอผมก็ทักทายกันได้นะครับถ้าเกิดเปิดมาคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องเขาคิดชะกูดกันเลยนะหินที่ตั้งอยู่บนยอดเขาคิดชะกูดนะครับที่สามารถเอาได้เอาเชือกบางเนี่ยไปลอดผ่านใต้หินได้นะครับอันนี้เราก็จะไม่ขอพูดถึงนะเพราะว่ามันโด่งดังอยู่แล้วแต่ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องของ10สิ่งลี้ลับนะครับที่ต้องรู้เลยนะเมื่อไปเขาคิดชะกูฏหรือที่รู้จักกันในนามเขาพระบาทพลวงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีนะครับที่มีตำนานมากมายก็มาตั้งแต่ยุคที่ค้นพบนะครับรอยพระพุทธบาทที่ยอดเขาพลวงนะครับก็จะค้นพบโดยนายติ่งแล้วก็พักพวกนะฮะที่ไปหาของป่าแล้วก็ไปเจอโดยบังเอิญส่วนเรื่องราวโดยละเอียดนั้นนะครับถ้าเกิดใครอยากดูหรืออยากฟังนะครับก็จะมีให้ดูหลังจากที่ผมไปขึ้นเขาด้วยตัวเองมานะครับสิ่งลี้ลับที่น่าสังเกตที่พูดถึงในต้นคลิปเมื่อมีโอกาสได้ไปเขาคิดชะกูฏแล้วจะมีอะไรกันบ้างกดไลค์กดซับสไครต์ให้ลุงเคสักหนึ่งจึ๊กแล้วก็ไปฟังกันเลยนะครับข้อ 1คนที่ขึ้นไปเนี่ยมักจะได้ยินเสียงแปลกๆตลอดจะเป็นเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้เสียงสวดมนต์เสียงคนเดินหรือว่าจะเป็นดนตรีไทยก็ตามนะครับหาที่ไปที่มาไม่ได้นะฮะก็จะได้ยินเสียงอยู่กันตลอดเวลานะครับใครที่เคยไปเขาคิดชะกูฏแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าเจออะไรกันมาบ้าง 2. อาจจะเห็นแสงวิเศษแสงแวบๆอยู่บนยอดเขาคิดชะกูฏนะครับจะเป็นแสงสีทองสีขาวหรือแม้กระทั่งเป็นรุ้งเขาว่ากันว่านะครับเป็นแสงจากเทวดาเป็นแสงแห่งสวงสวรรค์นั่นเองนะครับใครที่ขึ้นไปแล้วเคยเห็นก็คอมเมนต์ให้ดูให้อ่านให้ฟังกันได้นะครับ 3. ผู้แสวงบุญหลายๆคนนะครับที่เคยขึ้นเขาคิดชะกูฏหรือว่ากำลังจะขึ้นเขานะครับก็มักจะเห็นนิมิตเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาคิดชะกูฏเป็นพระพุทธรูปหรือแม้กระทั่งมีเทวดาหรือบางคนอาจจะถึงขั้นที่เห็นนิมิตตัวเองเมื่อชาติปางก่อนกันเลยทีเดียวนะครับ 4. มีเรื่องเล่าที่ควรระวังหลายๆเรื่องเลยนะครับผู้คนที่หายตัวไปอย่างลึกลับบนเขาคิดชะกูฏนั้นเชื่อกันว่าพวกเขาถูกวิญญาณเอาตัวไปเขาว่ากันว่านะครับถูกจับไปเพื่อเป็นตัวตายตัวแทน 5. มักจะพบรอยเท้าแปลกๆที่ไม่มีที่มาที่ไปเหมือนกับเสียงเลยจะเป็นรอยเท้าสัตว์รอยเท้าคน 6. ต้องระวังเลยนะครับเรื่องอากาศที่เย็นกว่าปกติเมืองไทยมีอากาศเย็นๆอยู่ที่ไหนชอบมากนะครับเขาบอกว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางแสงแดดหรือขึ้นเขาในตอนกลางวันเนี่ยก็มีอากาศที่เย็นหนาวกว่าปกตินะครับยังไงก็เตรียมเสื้อเตรียมอะไรไปกันให้พร้อมนะครับ 7. คุณอาจจะมีความรู้สึกถึงพลังลึกลับบางอย่างนะครับที่เวลาเราขึ้นเขาคิดชะกูฏไปแล้วเนี่ยอาจจะสัมผัสได้ก็อย่างเช่นเสียงนะครับแล้วก็จะมีบางคนก็อาจจะรู้สึกดีเฟรชแล้วก็สดชื่นมีความสุขเป็นพิเศษหรือบางคนอาจจะเศร้าเสียใจหรือบางคนอาจจะหวาดกลัวนะครับมันก็แล้วแต่คนนะที่ขึ้นไปคนที่เคยไปแล้วนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะว่ารู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ไปขออะไรกันมาแล้วได้ตามที่ขอหรือเปล่าไงก็พูดคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับแปดยังไงวะ 8. ประสบการณ์เหนือธรรมชาติผู้แสวงบุญหลายคนนะครับมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่ได้กลับมาจากเขาคิดชะกูฏบางคนนะครับก็จะเห็นภาพนิมิตบางคนก็อาจจะสัมผัสได้ถึงพลังพิเศษอะไรบางอย่างนะครับที่ดลใจแล้วก็ที่ทำให้มีกำลังมีแรงพลังในการใช้ชีวิตต่อไปหรือบางคนอาจจะถูกหวยก็ได้หรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆนะครับ 7 6 อะไรอย่างเงี้ย 9 มีตำนานมากมายนะครับเกี่ยวกับเขาคิดชะกูฏเช่นตำนานพระนางสุวรรณมารีหรือตำนานฤาษีที่อยู่บนเขาคิดชะกูฏแม้กระทั่งตำนานพญานาคนะครับเดี๋ยวเรามาแวะเล่าข้อ 9 กันเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเกี่ยวกับพระนางสุวรรณมารีเนี่ย จริงๆแล้วเธอเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหมเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างนะครับรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชกูฏลูกนี้เลยนะด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระนางก็ได้ขออธิษฐานให้พระพุทธเจ้านะครับเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทบนเขาแห่งนี้นะครับและด้วยบุญญาธิการแล้วก็การทำบุญสั่งสมขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับนะครับแล้วก็ยอมลงมาประทับรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชกูฏแห่งนี้นะครับแล้วนายปิ่งก็มาพบนั่นเอง ตำนานเกี่ยวกับฤาษีนะครับตำนานเล่าว่าบนเขาคิชกูฏแห่งนี้นะครับตั้งแต่อดีตการบานตะไทยมานะครับมีฤาษีอยู่หลายตนมากนะครับชาวบ้านแถวๆนั้นนะครับเขาก็เชื่อว่าฤาษีที่อาศัยอยู่หรือที่บำเพ็ญเพียรอยู่บนเขาคิชกูฏแห่งนี้นะครับสามารถมีอิทธิฤทธิ์นะครับสามารถดูแลรักษาโรคภัยให้กับชาวบ้านแล้วก็ปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้นะครับชาวบ้านก็เชื่อกันว่านะครับบนเขาคิชกูฏแห่งนี้เนี่ยนะมีพญานาคอาศัยอยู่พญานาคเหล่านี้นะครับก็เป็นผู้พิทักษ์ปกปักรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับบางก็ว่านะครับพญานาคเหล่านี้ก็สามารถดลบันดาลโชคลาภให้กับผู้คนได้นะสุดท้ายนะครับข้อ10ผู้คนนะครับเขาก็เชื่อกันว่าเขาคิชกูฏแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องศักดิ์สิทธิ์แหละมีทั้งพญานาคมีทั้งฤาษีมีทั้งรอยพระพุทธบาทเป็นที่สิงสถิตของเหล่าดวงวิญญาณนะครับแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางเทวดาแล้วก็เรื่องราวลี้ลับเหล่านี้นะครับสร้างความดึงดูดใจให้กับทุกคนนะครับอยากจะขึ้นไปพิสูจน์ขึ้นไปดูขึ้นไปขอพรด้วยตัวเองบางคนเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ที่แน่นอนก็คือเขาคิชกูฏนั้นก็จะเต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมมีความขลังแล้วก็เรามาช่วยกันนะครับอนุรักษ์นะครับไม่ให้เขาคิชกูฏแห่งนี้เสื่อมโทรมไปตามระยะเวลานะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็เป็นเพียงตำนานความเชื่อนะครับส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆเลยนะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรมายืนยันได้หรอกนะครับแต่ก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ตีความคำเตือนการขึ้นเขาคิชกูฏมีความเสี่ยงและควรเตรียมตัวให้พร้อมนะครับศึกษาเส้นทางเตรียมเสื้อผ้ารองทงรองเท้าให้ดีๆนะครับแล้วก็ขึ้นเขากันด้วยความระมัดระวังด้วยใครที่เคยไปเที่ยวเขาคิชกูฏแล้วปีนี้กำลังจะไปขึ้นนะครับแล้วก็ลืมละประมาณวันที่22รอบ6 โมงถึงเที่ยงคืนนะครับถ้าใครเจอผมก็ทักทายหรือเข้ามาสัมภาษณ์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปก่อนเจอกันคลิปบนเขาคิชกูฏ